สอบที่หนึ่งกับสารพงศ์7ในที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้เนี่ยที่เสียหายเป็นจำนวนมากเราพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับแต่ว่ามีรถยนต์อีก1คันที่อยู่ใต้